อย่าลืมนะครับมีคนเลือกคุณ14ล้านคนไม่เลือก27ล้านแล้วคนที่ไม่ได้มาเลือกด้วยอีกเท่าไหร่นับรวมให้มันครบคนไทยทั้งประเทศมีเสียงประมาณ160หย่อนๆ300กว่าคือไม่มีนะนี่ยังไม่นับสวนะไม่ต้องนับสวนะแล้วผมเรียนอย่างนี้ครับว่าต่อให้คุณมีเสียงสส500มีเสียงสวอีก250มีคนไทยทั้งประเทศคุณก็ไม่มีสิทธิ์ทำลายสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างไว้ให้และบรรพบุรุษที่พูดถึงไม่ใช่บรรพบุรุษเจ้าเท่านั้นด้วยเป็นบรรพบุรุษทั้งเจ้าทั้งคนทั้งใช่เจ้าอะไรทั้งหมดบรรพบุรุษไทยที่สร้างแผ่นดินนี้มาเขาคือเจ้าของแผ่นดินนี้ที่แท้จริงคุณเป็นผู้สืบทอดเข้ามาต่อให้คุณผมบอกเลยต่อให้คุณได้500เสียงสส250เสียงสวและได้คนไทยทั้งแผ่นดินคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำให้แผ่นดินนี้ลุกเป็นไฟคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทำลายแผ่นดินนี้อันนั้นแหละค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะว่ามันเขาไม่เข้าใจเขาหาว่าเราบ้าอะไรประมาณนี้คือเขามีเสียงข้างมากสิ่งนี้เขาจะไม่ฟังเลยเนี่ยอันนี้เห็นด้วยค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นอย่ามาพูดเพียงแค่160เสียงผมบอกแล้วไง500บวกอีก250เป็น700หรือคนไทยทั้งแผ่นดินก็เหมือนกันสิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไรรู้ไหมครับคนหลายคนอาจจะพูดว่ามึงบ้าเปล่าเจตสิ่งที่เราจะต้องทำและทุกๆประเทศต้องทำก็คือช่วยกันทำนุบำรุงบ้านเมืองนั้นให้พัฒนาและให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีกว่าที่บรรพบุรุษทำไว้เพื่อเราจะได้มีแผ่นดินที่ดีดีขึ้นเรื่อยๆและเพื่อลูกหลานเราจะได้มีแผ่นดินที่ดีและดีขึ้นเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่พากันทำลาย